คุณจุนวรรณวิทย์เจ้าของพัดลมฮัตตาลีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในการทำคุณงามความดีให้กับสังคมและคนนับล้านได้ประโยชน์การบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี900ล้านบาทนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาและต้องบอกว่าทั้งตระกูลทั้งครอบครัวนั้นต้องเห็นพร้อมต้องกันนะครับการเสียสละเงินมหาศาลแบบนี้ผมอยากให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเศรษฐีทั้งหลายนะครับนอกเหนือจากสร้างความร่ำรวยกับตนเองยิ่งขึ้นนั้นหันมามองสังคมที่กับขาดแคลนและเดือดร้อนอีกมากมายนับล้านและเงิน900ล้านบาทนี้สามารถช่วยคนได้เยอะมากนับล้านคนนะครับโดยเฉพาะการแพทย์การรักษาพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถ้าสุขภาพดีแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามันก็ลดภาระค่าใช้จ่ายกับครอบครัวด้วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลังและประสิทธิภาพของทุกคนนะครับนี่คือเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ต้องขอเชิดชูถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเชิญตระกูลนี้แหละไปเลี้ยงต้อนรับพิธีทำเนียบรัฐบาลประกาศกิตติคุณเชิดชูกิตติยศมอบวุฒิกิตติยศนี่คือตัวอย่างของตระกูลที่มีความมั่งคั่งและพร้อมช่วยเหลือสังคมปกป้องสังคมที่ต้องการความช่วยอีกมากมายนับล้านคนนะครับก็อยากเรียกร้องรัฐบาลน่าจะทำให้เป็นตัวแบบให้เป็นเกียรติประวัติกับตระกูลวรรณวิทย์สืบไปนะครับผมเชื่อว่าบุญเป็นกรอบป้องกันที่สำคัญจริงๆแล้วผมรู้จักคนตระกูลนี้สมาชิกตระกูลนี้คนหนึ่งท่านหนึ่งนะเมื่อปี54ก็มีการบริจาคเงินให้กับที่เรามาถึงปีเนี่ยมีร้อยล้านบาทเมื่อปีน้ำท่วมหนักเลยแล้วผมเชื่อว่าบุญเหลือเกินบุญเท่านั้นที่ทำให้โรงงานพัดลมฮัตตาลีนั้นไม่โดนผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พุทธมณฑลที่คนอื่นโดนกันจะเชื่อหรือไม่ก็ฟังนะครับนั่นที่คือเรื่องจริงที่โรงงานพัดลมฮัตตาลีไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเลยนะครับนี่คือบุญจริงๆนะครับก็ขอให้รัฐบาลนั้นน่าจะทำให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่มีอาชีพกินทั้งหลายให้มาดูแลสังคมแล้วก็หรือว่าขอเชิดชูเกียรติยศเป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง